สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์10:30 น.ถึง18:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากหลังจากที่จัดรายการมา6 ปีค่ะผมจะออกแล้วผมจะออกไปอยู่อีกหนึ่งช่องทางนึงนะฮะคือตอนนี้เราชมในจอสี่เหลี่ยมใช่ค่ะบางท่านก็ติดภารกิจการงานบางท่านก็อยู่ที่บ้านแล้วมีอีกหนึ่งวิธีวันนี้อีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถรับชมสดๆได้ต่อไปนี้อยู่ที่ทำงานทำงานอยู่หรือว่าแม้กระทั่งอยู่ข้างนอกก็สามารถรับชมครัวถาสดๆได้เลยจากการติดต่อกดไลค์กดถูกใจนะคะเราจะไลฟ์สดๆเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจก่อนที่มิราเคิลชาแนลทีวีครับน่ะให้โชว์นิดนึงดีกว่าคาถานะครับรักมิราเคิลต้องชมไลฟ์สดๆด้วยนะครับใช่ค่ะบอกเพื่อนๆบางทีลูกอยู่ที่บ้านแม่ดูโอ้ลูกเอ้ยนะฮะรายการดีมากชมกันให้ทั่วถึงทั่วทิศทั่วทางทั่วโลกครับใช่ค่ะแล้วคือถ้าเกิดว่ากดไลค์กดถูกใจแบบนี้เลยนะมิราเคิลชาแนลทีวีตรงนี้ครับแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะรับชมรายการสดๆได้ไหนมีไม่เมียนน้องมวยอาจารย์เขาดูนะตอนนี้เลยค่ะสดๆเลยค่ะไหนก็ขอบ๊ายบายมือเนี่ยฮะอันนี้อาจจะดีเลย์กว่ากันนิดนึงนะคะอาจจะด้วยสัญญาณแต่ว่าดีเลย์แต่รับรองนะคะว่าสดๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่รับชมทางผ่านทางทีวีใช่ครับเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าอาจจะดีเลย์บ้างตามสัญญาณของโทรศัพท์ของแต่ละคนนะคะแต่ว่าเนี่ยเราสามารถรับชมได้มีอะไรคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์ได้เพราะว่าไม่ใช่แค่รับสดสดวันนี้ครัวถามมีของขวัญมีของฝันมาฝากนะฮะช่วงนี้นะเศรษฐกิจนะยุคข้าวยากมากนะเราก็ต้องมีอะไรมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าจำกันได้ในช่วงแรกๆก่อนที่ผมมาจัดรายการเนี่ยก็จะมีไม้เนี่ยไม้ที่เป็นเขาเรียกว่าเอาประกอบมาเป็นถังข้าวสารถังตระกูลถังรวยเรียกทรัพย์เนี่ยนะผมก็จะมอบท่านผู้ชมที่นะร้ายอยู่ชมอยู่ทางบ้านค่ะนะฮะแล้วมีกติกาไหมคะกติกาไม่มีไม่มีเลือกปุ๊บรับปั๊บเลยแค่คุณนั่งชมเพลินแหละแล้วเดี๋ยวช่วงพักเบรกบ้างเนี่ยครูถาก็จะไปชมสดๆเองเลยนะในโทรศัพท์มือถือตรงนี้เห็นชัดๆนะคะว่าเราสดๆจริงๆนะคะฉะนั้นใครที่รับชมเราผ่านรายการไลฟ์สดๆเนี่ยก็อย่าลืมก็แล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งกติกานะคะที่อยากจะให้คนได้บอกกล่าวบอกต่อๆกันไปกดไลค์คนเดียวแล้วเนี่ยกดแชร์ต่อด้วยจะได้ดอกเบี้ยด้วยครับเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เล่นแชร์ไม่มีไม่เล่นแชร์ค่ะคือนะฮะให้ทั่วถึงกันบางท่านอยู่ที่รถที่ทำงานที่บ้านในห้องน้ำก็ชมได้ชมได้คือติดตัวไปด้วยไงฮะรถติดก็ชมไปจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวจะจองก็จับเองแหละครับไม่จับนะฮะเราพยายามนะฮะพยายามดูจังหวะดีๆใช่เผื่อว่าใครต้องออกไปทานข้าวติดภารกิจหรือแม้กระทั่งรับชมเนี่ยผ่านต่างประเทศจะคือเราบอกว่าต้องสามารถหรือว่าสามารถรับชมได้เนี่ยทั่วโลกเลยนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือกดไลค์แล้วเนี่ยกดแชร์ของดีๆเรื่องดีๆต้องบอกต่อเพื่อนๆนะบอกต่อหลายๆคนเพราะว่านอกจากเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆแล้วเนี่ยข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานบุญนะคะว่าเรื่องของการช่วยเหลือโครงการต่างๆจะได้คอยกระจายแล้วก็บอกข่าวกันด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้ใช่ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำท่วมนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยก็ผมก็มันติดภารกิจปกติเนี่ยต้องลงพื้นที่แล้วถ้าลงพื้นที่ไปช่วยนั้นก็เห็นว่าไปกันเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เลยก็ยังได้เลยแต่เนื่องจากตอนนี้น้องมวยนะฮะผมเองก็ติดภารกิจเรื่องของการช่วยเหลือวัดแพะใต้ไฟไหม้ทั้งหลังเลยคือท่านเองก็ขอความช่วยเหลือมาในโครงการฟื้นคืนชีวิตนะแต่ในช่วงนั้นเราติดภารกิจสร้างโบสถ์13หลังกองกฐินเนี่ยนะเราก็นะตั้งใจว่าอยากจะไปช่วยท่านวันนี้ไปจริงๆแล้วไปจริงๆแล้วเผอิญนะฮะเผอิญน่ะไม่ใช่เฉพาะได้สร้างแค่อาคารศาลาที่ไฟไหม้อย่างเดียวยังบอกว่ามีโอกาสได้สร้างพระธาตุพระธาตุนะฮะค่ะนะฮะมาตาปิตุเตโชชัยนะครับเป็นพระธาตุชื่อนี้เลยนามนี้เลยแล้วก็สร้างที่วัดนะเดี๋ยวมาบอกกันว่าที่วัดที่ไหนนะคะ แต่ว่าเนี่ยแหละมีอยู่ที่เคยได้บอกกันเอาไว้นะคะว่าครั้งหนึ่งจะนำพระธาตุพระศิวลีนะคะไปสร้างเป็นในส่วนของเหนือสุดของพระเจดีย์ซึ่งตอนนี้ครูถาได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วคือตอนที่ตั้งใจเนี่ยก็คือที่ออกละครชีวิตจริงแต่หนึ่งทีพันตอนยานทิพย์ที่มิราเคิลนะฮะของกัตนาแล้วเนี่ยนำเสนอทางททว5ที่ผ่านมาผมก็ตั้งใจนะฮะออกจากถ้ำมานะตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับฤาษีหนวดยาวเลยพอหลังจากที่มาเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มาในสายนักพิธีกรนักจัดรายการแล้วก็เป็นเจ้าพิธีที่ตั้งสัจจะว่าต้องสร้างพระศิวลีครบ108พระองค์ก่อนแล้วก็จะสร้างพระธาตุปรากฏว่านี่หมายที่ดีเมื่อวานนี้เองฮะก็ได้ตั้งใจเลยว่าเราไม่เคยสร้างกันรอบปีนี้ครอบครัวมิราเคิลร่วมกับบริษัทธรรมพร้อมกับแฟนรายการด้วยนะครับมาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่ชาวต่างชาตินะฮะแฟนรายการหลายคนนะมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะครับงบก็ไม่ได้เยอะนะแค่เพียงล้านเดียวเอง
ฉะนั้นล้านดวงใจช่วยกันได้สร้างพระธาตุได้นะครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่านี่เป็นภารกิจแล้วก็งานบุญจริงๆนะคะที่สืบเนื่องกันมาโดยตลอดแล้วสิ่งต่างๆที่เคยได้บอกกล่าวใครติดตามกันมา 5-6 ปีที่ผ่านมาจะทราบเลยว่าครูคนนี้ทำจริงลงพื้นที่จริงแล้วมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมเสมอเลยนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงสัปดาห์นี้นะครูถาเองแล้วก็มิเลเคิลชนะติดภารกิจแต่ว่ายังคงห่วงใยพี่น้องทางภาคใต้นะคะโดยเฉพาะแฟนรายการหลายท่านเลยที่อยู่ทางภาคใต้รวมไปถึงศิลปินศิษย์มีครูด้วยนะคะที่อยู่ภาคใต้หลายท่านแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าตอนนี้เองก็ประสบปัญหาอยู่เหมือนกันก็มีนะฮะอย่างตะกิติศักดิ์รัชนกศิโรพันธ์ก็ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันแล้วก็คุณมีคุณอ๊อฟดอกฟ้าดอกฟ้าอาสยามนั่นเองนะคะก็จะเป็นศิษย์เบียร์ครูที่เคยเจอกันนะครับนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรามีสายสดๆนะจากคุณตะกิติศักดิ์เลยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของความช่วยเหลือที่ครัวถ่ายเองก็จะมีการส่งตัวแทนนะคะนำข้าวของเนี่ยไปมอบให้เป็นอย่างไรนะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟสวัสดีแล้วครับสวัสดีครับพี่มวนสวัสดีครับไม่ทันนี่คุณออฟใช่ไหมครับวิตาอ๋อแม่นะครับอันนี้เลยหมดนะตากิติศักดิ์นั่นเองครับคุณตากิติศักดิ์ชัยชนะหรือพี่ตาของเรานี่เองนะสิทธิ์มีครูของเราตอนนี้อยู่ที่ภาคใต้ถูกไหมคะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเชียงตาครับบ้านคลองโรอำเภออะไรนะฮะได้ประสบกับภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมเยอะมากท่วมประมาณเมตร2เมตรเลยครับอ๋อนี่คือภาพล่าสุดที่คุณตาลงพื้นที่แบบเมื่อเช้าเนี่ยฮะครับตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ผมยังอยู่ในพื้นที่เลยครับอ๋อนี่นะอยู่ในน้ำอยู่เลยนะครับค่ะครับใช่ครับและตอนนี้มีชาวบ้านล้อมรอบอยู่เต็มเลยครับประมาณ 20-30 ชีวิตครับอ๋อสวัสดีครับชาวบ้านนะฮะขอแสดงความเห็นใจแล้วก็ห่วงใยด้วยนะฮะผมเองอยู่ไกลนะฮะแต่ว่าหัวใจยังคิดถึงอยู่นะครับอยากจะไปนะอยากไปเยี่ยมหาครับนะฮะครับแล้วตอนนี้ในส่วนของสภาพเขาบอกว่าหลายที่บางอำเภอเองก็ประสบปัญหาหนักคือบางทีบางอำเภอนี่คือท่วมมิดหลังคาเลยใช่ไหมคะพี่ตาใช่ครับอำเภอที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมมิดหลังคาเลยครับโอ้โหนะฮะน่าสงสารมากทั่วนะครับผมได้นั่งเรือท้องแบนไปเพื่อโดยที่มีเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่ก็ดีหรือว่าผู้ช่วยก็ดีนะครับได้เดินทางไปร่วมกับแล้วก็พาเรือและพร้อมใส่เสื้อชูชีพพร้อมถุงยางชีพน้ำเครื่องดื่มแล้วก็รวมไปถึงอาหารแห้งข้าวสารนะครับไปให้กับผู้ประสบภัยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องของการช่วยเหลือจริงๆก็ต้องบอกว่ายังคงขาดอีกเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมเรื่องของถุงยางชีพเพราะว่าต้องใช้เวลาใช่ครับกว่าน้ำจะลดอีกใช่ไหมคะพี่ตาต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยนะครับผมคิดว่าประมาณสักไม่ต่ำถึง3วันซึ่ง3วันนี้นะครับชาวบ้านก็จะต้องมีความขาดแคลนในเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็อาหารแห้งตอนนี้ก็อยากจะให้ส่งกำลังใจนะครับอาจจะส่งเป็นแรงในเรื่องราวของสิ่งของอาจจะลำบากแต่ถ้าส่งแรงใจมาหรือว่าจะส่งผ่านอาจารย์อัฐาก็ผมก็ยินดีจะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวภาคใต้ให้นะครับคือตอนนี้นะฮะมูลนิธิของเราก็ช่วยเหลือนะโดยการที่โอนเงินส่วนหนึ่งนะฮะของมูลนิธิอาสาธรรมนะครับพร้อมกับครอบครัวมิเลเกิลเนี่ยมอบไปคุณตะแล้วก็จะได้นำไปซื้อสิ่งของนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหลายวันเลยเราก็จะลงพื้นที่อย่างเงี้ยแหละครับนะฮะคุณตะนะครับจะได้เก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมด้วยเนาะนะครับคุณตะไปใครครับคุณตะไปเดินทางไปใครครับคุณตาครับวันนี้นะครับวันนี้เรามากันอย่างแบบเนืองแน่นด้วยพลังแห่งหัวใจศิษย์มีครูครับวันนี้ผมนำทีมมาแล้วก็ตามมาด้วยนะครับศิลปินออฟดอกฟ้าอาสยามอ๋อคุณออฟอยู่ด้วยนะใกล้กันเลยอ๋อสวัสดีครับคุณออฟครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอ๊อฟค่ะด้วยนะคะสวัสดีเสียงใสเลยนะฮะครับผมนะฮะทางรายการทุกท่านเลยนะคะครับดอกฟ้าอาสยามค่ะก็ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือนะคะพี่น้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องดอกฟ้าเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นสุดสุดรัดเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าเห็นใจกันเนาะบ้านเขาใหญ่ยังไม่ท่วมแต่ตรงพื้นที่อื่นท่วมหลายหลายพื้นที่หลายตำบลมากๆเลยนะคะหลายอำเภอแล้วก็ตอนนี้พี่น้องได้มาที่อำเภอเชียงตาค่ะก็ได้มาผัดมาช่วยพี่น้องนะคะช่วยส่งกำลังใจแล้วก็เอาข้าวสารเอาน้ำเอาของอาหารแห้งมาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ชื่นใจนะคะได้มีกำลังใจกันด้วยพอเจอศิลปินก็หลายท่านก็ดีใจกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ถือว่าพี่เดี๋ยวน้ำมันมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมคะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะตอนนี้ครับไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วคุณอ๊อฟครับช่วยพูดภาษาแล่งไตแล่งไตแล่งไตให้ชาวใต้บ้างใต้ค่ะครับอ้าวครับฝากชาวใต้หน่อยครับครับแล้วก็พ่อเป็นกำลังใจนะคะตอนนี้น้ำท่วมไล่จังหวัดตากนะคะ
แล้วก็น้องก็เป็นกำลังใจครับสมัยพี่น้องสุดๆจังหวัดสุดๆครอบครัวเลยนะคะที่กำลังประสบปัญหากับอุทกภัยน้ำท่วมตอนนี้นะคะน้ำมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นเราต้องส่งกำลังใจกับพี่ๆน้องๆทุกท่านให้ต่อสู้นะคะอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะคะฝ่าลังค้นยอมซ้อใต้เสมอค่ะเราคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะชาวไทยไม่ทิ้งกันรักกันแน่นอนสามัคคีกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณคุณออฟมากเลยนะครับนี่ครับคุณออฟดอกฟ้าอาสยามนะครับแล้วมีท่านอื่นอยู่ใกล้ไหมครับคุณตาครับมีค่ะตอนนี้มีอาจารย์คเชนค่ะอ๋อสวัสดีครับอาจารย์คเชนโอ้ครับใช่แต่งเพลงแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะคะเดี๋ยวให้พูดคุยกับอาจารย์คเชนป๊อปไอพลอยนิดนึงนะคะครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กระเทนนะฮะสบายดีนะครับอาจารย์นะฮะเราเคยเห็นก้าโอ้โหเพลงดังๆเนี่ยอาจารย์นี่ผลิตจากมือเองเลยค่ะอาจารย์ครับวันนี้ลงพื้นที่เป็นไงบ้างครับชาวบ้านเดือดร้อนกันมากไหมครับนะฮะในพื้นที่ครับโอ้เดือดร้อนเยอะมากเลยครับเพราะว่าน้ำสูงด้วยนะครับแล้วก็น่าจะอยู่อีกหลายวันแหละนะครับช่วยกันครับอาจารย์ครับมีส่วนใหญ่มีภาคเอกชนหรือว่าส่วนหน่วยงานไหนลงพื้นที่ตรงนี้เยอะไหมครับนะฮะขอสอบถามนิดนึงครับวันนี้เริ่มมีบ้างแล้วครับแต่ว่าชาวบ้านก็คงยังต้องการความช่วยเหลือเยอะทีเดียวครับก็อยากให้หลายๆส่วนนะครับก็มาช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับนะพวกข้าวสารอาหารแห้งนี่ก็คือต้องบอกว่าต้องจำเป็นมากอย่างที่พูดอย่างจำเป็นมากทีเดียวครับนะฮะทีนี้อาจารย์ครับยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกๆท่านด้วยนะครับอาจารย์ครับใกล้ๆรอบข้างอาจารย์มีผู้ใหญ่บ้านหรือว่าชาวบ้านไหมขอฟังเสียงนะฮะมีครับมีคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับครับคุยผู้ใหญ่บ้านนิดนึงค่ะจะได้ทราบว่าพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับผมอาจารย์ฐานนะฮะจากหัตถจิตนะฮะมิราเคิลของกัตนากรุ๊ปนะครับครับผมนะครับผู้ใหญ่ครับเป็นไงฮะครับและฮัลโหลครับค่ะครับได้ยินแล้วครับผู้ใหญ่ครับเชิญครับครับได้ยินครับผมผู้ใหญ่วัชระวรดิศรีนะครับครับผมครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านคลองโลตำบลพ่วงอุพรอำเภอเชียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมครับผู้ใหญ่ครับมีผลกระทบยังไงบ้างครับนะฮะน้ำท่วมครั้งนี้นะฮะโอ้โหมากมายเลยครับใช่ครับตอนนี้ก็ถามว่าปริมาณน้ำกับเมื่อปีพ.ศ. 2554ก็ถือว่าครั้งนี้ยังน้อยกว่าเยอะนะครับเพราะว่าผลกระทบในครับในครั้งนี้ก็ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านเช่นกันนะครับเหรอครับทางหมู่บ้านที่จะเชื่อมต่อไปยังอำเภอบ้านนาสาเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สามารถออกไปทางอำเภอเกียรติศักดิ์ก็ยังมีน้ำท่วมในเส้นทางอยู่ต้องใช้รถกระบะอย่างเดียวครับที่สามารถเข้าหมู่บ้านได้ครับแล้วชาวบ้านก็อยู่กันนี้ฮะการกินกันอยู่ครับเวลาจะของครับผมครับก็คือตอนนี้ส่วนหนึ่งเราก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับแล้วก็มูลนิธิต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับตั้งแต่วันช่วงวันแรกๆนะครับครับก็มีให้มอบถุงยังชีพมานะครับแล้วก็ในส่วนของหมู่บ้านเองตอนนี้ก็เราจัดตั้งโรงครัวโดยได้รับโรงครัวประธานของเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากของพึ่งพานะครับใช่ครับซึ่งจะเริ่มปรุงอาหารให้ชาวบ้านในวันนี้ตอนเย็นนะครับครับครับผู้ใหญ่ครับในฐานะที่ผมเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิด้วยนะฮะแล้วก็ได้แฟนรายการหลายๆท่านนะฮะได้ทั้งสละทรัพย์ปัจจัยแล้วก็สิ่งของฝากไปยังคุณตะแล้วก็ศิลปินในพื้นที่ด้วยยังไงอยากให้ผู้ใหญ่วชระนะขอบคุณแฟนรายการนิดนึงนะฮะในส่วนที่เขาได้ร่วมกันครับ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 ผมก็ขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านแล้วก็มูลนิธิในส่วนของเพื่อนนะครับที่ของที่ได้ฝากของมาช่วยเหลือกับราษฎรครับผมถ้าบ้านของเราเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็นั่นใจที่ให้มามันเพิ่มพลังในการต่อสู้ของพวกเราได้อีกเยอะนะครับแล้วก็กำลังใจพวกนี้ทำให้อุปสรรคไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมหรือว่าสภาพความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตรและความเสียหายของเครื่องใช้ต่างๆก็มันทำให้เรามีกำลังใจขึ้นอีกเยอะในการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือครับศิลปินทุกท่านแล้วก็คณะทีมงานนะครับที่แล้วก็แฟนรายการนะครับที่มอบให้มาขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับนะฮะคุณตาจะอยู่ในสายไหมครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากนะครับขอสายคุณตาด้วยคุณตาอยู่ในสายไหมครับ
โอ้พี่ตายังอยู่ในสายอยู่นะครับคุณตาครับพี่น้องกี่ครอบครัววันนี้เราลงพื้นที่ไปครับในวันแรกเลยพอเมื่อเช้าได้คุยกันเสร็จปุ๊บเราช่วยเหลือทันทีเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปถนนมันตัดกันขนาดไหนนะฮะคุณตาเวลาไปลงพื้นที่ตรงนั้นนะฮะมันตัดไปเข้าหมู่บ้านไม่ได้เลยคือวันนี้ครับเราก็มากันในรถของส่วนตัวกันแต่ละคนแต่พอมาถึงจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุที่เป็นผู้ประสบภัยนะครับคือน้ำมันจะลึกมากลึกจนไม่สามารถที่จะนำพารถเข้าไปก็จะมีเป็นรถยกสูงของเจ้าหน้าที่ครับลำเลียงถึงสิ่งของที่เราได้นำมาเขาเรียกได้ว่านำมามอบให้เป็นช่วยเหลือในยามยากนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งก็ดีนะครับแล้วก็ต้องลำเลียงขึ้นในรถยกสูงเจ้าหน้าที่แล้วก็แม้แต่ตัวน้องออฟดอกฟ้าเองก็ดีศิลปินนายเกษตรกรไอเทลาหรือว่าตัวผมพร้อมทีมงานนะครับก็จะต้องนั่งอยู่หลังกระบะนะครับแล้วก็นั่งมองน้ำไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดใหญ่ก็คือจุดที่เป็นโรงครัวโรงประทานอันนี้ครับที่เป็นจุดที่ไม่มีน้ำแล้วก็จะเป็นจุดอยู่ที่สูงนะครับแล้วก็เราก็ลำเลียงของมาแล้วก็ชาวบ้านอะไรก็จะมีความรู้สึกยินดีที่ทางมูลนิธิหัตถาธรรมและก็ทางอาจารย์หัตถานะครับรวมไปถึงช่องเล็กคันเทนเนลและก็กัตนากรุ๊ปนะครับนำสิ่งของมามอบให้รวมไปถึงนะครับจะดีใจมากที่มีศิลปินนักร้องนักแสดงมาให้ความสำคัญและนี่เขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นชนบทนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ในทุกส่วนงานไม่เคยทอดทิ้งโดยเฉพาะกัตนาครับครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะคุณตานะฮะนะฮะเป็นหัวเรี่ยวแรงส่วนหนึ่งเลยเขาบอกว่าสิทธิ์มีครูอย่างเดียวไม่พอยังบอกว่าหัตถาลงมือทำด้วยตัวเองขอบคุณตาขอบคุณคุณออฟด้วยนะแล้วก็อาจารย์กระเชนด้วยนะผู้ใหญ่บ้านนะฮะทุกๆคนเราห่วงใยเสมอนะครับถ้ามีเหตุอย่างเงี้ยเราจะลงพื้นที่นะถ้าช้าเราเรียกให้นะตัวแทนอย่างครอบครัวศิลปินเนี่ยลงพื้นที่กันขอบคุณคุณต้ามากนะครับวันนี้ครับนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ทุกๆคนด้วยนะครับครับผมครับพี่น้องชาวใต้ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับจากสุราษฎร์ธานียังมีอีกหลายจังหวัดอย่างที่ประจวบนะฮะประจวบนี้ก็คือพนังเนี่ยล่าสุดเลยที่มีเขื่อนเริ่มแตกแล้วสะพานเริ่มขาดแล้วก็มีหลายจังหวัดที่เราไม่ไปไม่ถึงต้องขอโทษขออภัยด้วยแต่ว่าอยากไปทุกที่แต่ด้วยขณะภารกิจเราบุญแล้วก็มีนะต้องขอเป็นส่งแรงใจนะของครัวมิลเลอร์เคลื่อนชาแนลของเรานะฮะส่งไปยังผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยนะครับค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะมีญาติพี่น้องทางภาคใต้ก็ตามเนี่ยเราเองก็ขอเป็นกำลังใจนะผ่านหน้าจอโทรทัศน์รวมไปถึงเหตุปัจจุบันถนนทุกครั้งเลยเนี่ยแม้ว่าครูจะลงพื้นที่ไม่ได้แต่ครูหัตถาห่วงใยทุกคนเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศเองหรือว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเราทุกคนคือครอบครัวเดียวกันใช่ครับฉะนั้นตอนช่วงนี้อาจจะต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะกับพี่น้องภาคใต้รวมไปถึงทางประจวบทางปากพนังด้วยก็แล้วกันนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่กำลังอะไรเงี้ยนะเจอปีนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเลยต้นปีมานะคะก็คอยติดตามข่าวสารกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าในส่วนของสัปดาห์นี้ที่ครัวฐานลงพื้นที่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรค่ะเพราะว่าก็ต้องไปทางภาคเหนือเหมือนกันไม่ใช่พิการแล้วไปไม่ได้ครับผมต้องไปต่อแล้วท่านผู้ชมติดภารกิจเหมือนกันนี่เชื่อว่าถ้าเกิดไม่ติดภารกิจสัปดาห์นี้นี่ครัวฐานไปแล้วหัวใจไปแล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าโอ้โหกลับมาเนี่ยถ้าทันก็จะลงพื้นที่กันต่อแต่ว่าเนี่ยคุณตะนะลุยทับหน้าไปก่อนนะก็ได้ส่งนะฮะปัจจัยสิ่งของนะฮะไปลงไปช่วยละนะครับแต่ว่านาเราบอกว่าเราต้องไปที่ลำปางกันลำปางนะวัดนี้ก็สำคัญวัดแพะใต้เนี่ยไฟไหม้ไฟไหม้กระทั่งองค์พระเก่าแก่โบราณมากนะเป็นหินนี่แตกหมดทั้งองค์เลยแล้วหลังคาก็นะทั้งสาราเลยนะฮะทั้งวิหารพระนี่ไหม้หมดเลยก็ลงไปช่วยนะฮะลงไปสร้างกันก็เดี๋ยวเราจะไปกันนี่คือวัดพระใต้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนั่นเองนะคะที่ถูกไฟไหม้ไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม2556เฮ้ยมันหลายปีเลยนะมวยนะปีแต่ว่าเขาส่งเรื่องราวเข้ามานะแต่ว่าด้วยศาลาด้วยองค์พระปัจจัยก็ไม่มีพอ5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 60แล้ว4 5ปีหลังคายไม่มีท่านผู้ชมคือลำบากไม่ใช่ลำบากธรรมดาลำบากจริงๆค่ะแล้วด้วยปัจจัยตรงนี้ล่ะค่ะเนี่ยที่กฐินปีที่ผ่านมาตามสัญญานะคะครูบอกว่ายังไงก็ต้องมาช่วยจะต้องเดินทางไปถึงที่ด้วยตัวเองนะคะก็เลยจะไปถึงที่เลยนะวัดแพทใต้ที่จะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่14มกราคมนี้ครับเราไม่ได้ไปเรียรายไม่ได้รับบริจาคอะไรทั้งนั้นนะฮะเราไปด้วยหัวใจครูจริงๆนะท่านอยากทำบุญไว้คราวหน้าก่อนแต่ว่ามันไม่ทันแล้วนะครับอยากประชาสัมพันธ์อยากให้มีทราบเลยว่าวัดที่นี่มีผ่านไปช่วยกันที่วัดนี้เลยนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าสาเหตุนั้นก็เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะก็เลยเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นมาแต่ว่าการไม่คาดคิดก็มีภาพปัจจุบันที่พอที่จะดำเนินการไปแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตจริงๆนะคือก็ยังไม่สำเร็จยังต้องใช้เวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาฉะนั้นรอบปีนี้กฐินตรงนี้ก็จะได้นำไปมอบให้นะคะใครที่จะเดินทางนะขับรถขับราไปเจอกับครัวถาพร้อมกับมิราเคิลชาแนลได้นะคะ
คะก็ที่วัดแพะใต้เลยนะคะที่จังหวัดลำปางแล้วก็มีอีกวัดนึงนะเจอวัดนี้เสร็จก็ไปที่วัดปงวังค่ะวัดปงวังประมาณนั้นเลยถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเรียกขานชื่อได้ตรงตามวันนี้เองนะฮะก็ใกล้ๆกันนะฮะไม่มีกิโลไม่ทราบว่ามีเพจหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจะมีภาพให้ก็จะเป็นการสร้างพระธาตุทั้งองค์นะฮะนะเป็นประธานอุปถัมภ์ในการสร้างให้สำเร็จนะครับเห็นไหมฮะตั้งใจจริงๆนะผมบอกว่าทำแบบไม่มีสตังค์นะพลังเยอะค่ะนะดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะมีโอกาสนะร่วมบุญสร้างกุศลร่วมใจไปกันนะครับทุกที่ที่มีทางและมีเธอค่ะนะครับไปด้วยกันเธออยู่ชั้นไปว่างั้นเถอะนะครับเป็นสามัคคีทำกันนะไปทำบุญร่วมกันหรือแม้กระทั่งท่านไหนที่อาจจะติดภารกิจจริงๆเนี่ยชมผ่านทางFacebook Live เนี่ยพิมพ์เข้ามาก็ได้นะส่งแรงใจเข้ามาถ้าใครเจอกันนัดหมายก็ที่นี่แหละฮะไปวัดแพะเหนือใต้แพะวัดแพะใต้พระใต้ก่อนนะท่านผู้ชมวัดแพะใต้ไปเจอกันที่หลักตรงนั้นเลยใช่แล้วก็ไปอีกวัดหนึ่งแล้วก็พอช่วงเที่ยงไม่หมดแค่นี้นะคะไปช่วยเด็กนะฮะโรงเรียนโรงเรียนอะไรน้องนะเป็นที่โรงเรียนวังทรายคำวิทยานะคะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอำเภอเดียวกันอำเภอวังเหนือเหมือนกันผู้ยากไร้คนยากจนในพื้นที่ผมจะมอบเนี่ยนี่ไปเป็นคันรถใหญ่นะฮะนะอันนี้คนละโรงเรียนกันแต่เอาภาพไปดูว่าไปมาก่อนแล้วนะแต่ว่าปีนึงอ่ะนะฮะจะขึ้นได้สักครั้งนึงเราก็จะเนี่ยว่าภารกิจนะฮะเดี๋ยวก็กลับมาก็ฟื้นชีวิตต่อแล้วมันจะเป็นวงเวียนวัฏจักรแห่งการทำบุญมันเป็นอย่างนี้จริงๆน้องมวยค่ะพอเสร็จเรื่องงานบุญงานกุศลผ้าป่ากฐินเองก็ตามเนี่ยแต่โครงการวิรคมหากุศลคืนชีวิตไม่เคยทิ้งจริงๆฉะนั้นต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยภายในสุริองค์เราเห็นบางส่วนละไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ก็จะนำไปมอบให้กับน้องๆในวันนั้นด้วยพรุ่งนี้ฮะบ่ายๆใครว่างๆก็มาช่วยแพ็คเป็นถุงเป็นอะไรเพราะโอ้ของเนี่ยใส่คันรถใหญ่ๆเมารถไปตั้ง10,000บาทอ่ะ10,000บาทเพื่อเอาของเนี่ยประมาณ2ตันใหญ่ๆผ้าห่มผ้าห่มตุ๊กตาอุปกรณ์การเรียนการกีฬาที่ผลิตจานชามถ้วยโต๊ะนั่งโต๊ะนั่งด้วยใช่ครับเนี่ยคือตุ๊กตาหมีที่บ้านมวยเอามาบริจาคนะหนูเตรียมแพ็คแล้วนะหนูก็ไปเหมือนกันเอาไปด้วยครอบครัวมวยไปเจอนะฮะไปเจอน้องทรายไปด้วยไหมน้องทรายเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าติดภารกิจหรือเปล่านะเขาติดงานประจำนะเขาไม่ค่อยไปงานผมแล้วครับแต่ว่ารับรองค่ะว่าไปอยู่เราไปด้วยกันนะฮะใครว่างๆใครก็ไปกันนะไปเจอก็ไปขอนะฮะรอยยิ้มนะแจกลายเซ็นกันนะที่วัดก็ได้นะหรือที่โรงเรียนก็ตามไม่ได้ไปที่เดียวนะอยากบอกว่าไปกิจกรรมคนนี้ไปถ้ำครูด้วยไม่บอกกระถ้ำที่ไหนของดีเยอะเราก็จะไปมืดๆแอบไปครับตัวเจ้านี่ก็จำได้ไม่ใช่ครับคือสิ่งหนึ่งสิทธิ์เนี่ยอยู่ในถ้ำนะแล้วเราก็จะพาไปไหว้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ตอนที่ผมออกละครชีวิตจริง 84,000 ที่เชียงดาวใกล้ๆเชียงดาวเลยเชียงดาวไปนิดหนึ่งไม่บอกว่าที่ไหนบอกไม่ได้ไปเจอเราก็จะเห็นนะฮะเราก็จะเจอกันในแฟนเพจดูได้นะฮะใครที่เลื่อนไปนิดหนึ่งข้างบนนะฮะหลังจากที่ไลฟ์ตรงนี้มันก็จะมีะว่าจะไปไหนกันบ้างใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ตั้งใจจะไปกันนะเราจะได้ไปเจอกันคือทำบุญด้วยนะคะไปช่วยเหลือน้องๆด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปได้เห็นนะคะว่า20กว่าปีที่ผ่านมากว่าจะเป็นอัครเตโชธาตกว่าจะเป็นกสิณไฟที่นำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยครูอัฏฐาเองเนี่ยบอกว่าตั้งใจนะมากว่าจะได้มาตรงวิชานะกว่าจะได้อัครที่นำมามอบให้ลายเซ็นต่างๆส่งผลส่งพลังอย่างไรจะได้ย้อนกลับไปที่นั่นด้วยแล้วก็วันนี้พิเศษเลยเพราะว่าเป็นแฟนรายการหลายท่านเพิ่งรับชมรายการกันบางคนบอกว่าเอ๊อัครเตโชธาตลายเซ็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยตัวอักษรขึ้นต้นอากอไก่ดิฮอลฮูจะต้องเซ็นแบบไหนประมาณไหนส่งผลอย่างไรดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรต้องบอกว่าในช่วงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับอักขระตัวเก่านะฮะอักขระกอไก่กอไข่แต่ว่าใช้ลายประเดิมเรื่องลายเซ็นเข้มข้นมากต้องติดตามค่ะแชร์ไปเยอะๆท่านผู้ชมตอนนี้ใครที่ชมนะไลฟ์นะคะทาง Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจแล้วกดแชร์ด้วยนะคะเราจะได้มีเรื่องราวดีๆบอกต่อๆกันเดี๋ยวช่วงหน้าใครตัวอักษรขึ้นต้นด้วยกอไก่เตรียมปากกาเตรียมกระดาษแล้วรับชมรายการเลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ